เจริญสุขสวัสดีนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาทางออนไลน์ทุกท่านในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของวิชาศรัทธาและแรงบันดาลใจซึ่งเราได้ฟังบรรยายมา14ตอนในวันนี้ก็จะเป็นบทที่10คือเป็นบทสรุปจากที่เราเรียนมาทั้งหมดก็คือจะย่อเรื่องราวที่เราได้เรียนมาในบทที่10คือบทสรุปนี้จะพูดถึงเรื่องศรัทธาที่สำคัญเนี่ยก็คือศรัทธาในตนเองศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาในศาสดาศรัทธาในความจริงศรัทธาในตนเองนี้หมายความว่าอย่างไรก็คือบุคคลทั้งหลายที่เกิดมาบนโลกนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองแล้วการทำอะไรก็ตามจะไม่ประสบความสำเร็จคือทุกอย่างจะล้มเหลวก็คือว่าเห็นอะไรก็ไม่เชื่อว่าตัวเองจะทำได้คือบางสิ่งบางอย่างทำได้แต่ว่าไม่เชื่อมั่นว่าตัวเองจะทำได้อย่างการถือศีลแปดเนี่ยต้องมีไม่ทานอาหารหลังจากเที่ยงไปแล้วถ้าหากว่ามีเพื่อนมาชวนไปบวชเนกขัมมะไปบวชเนกขัมมะไปถือศีลแปดถ้าหากว่าเราไม่เชื่อมั่นว่าเราจะทำได้เนี่ยเราก็จะไม่เกิดศรัทธาแล้วจะไม่เกิดศรัทธาในการรักษาศีลจะไม่เกิดศรัทธาในการปฏิบัติเพราะตัวเองเรายังไม่เชื่อใจตนเองว่าเราจะทำได้หรือแม้แต่งานการบางอย่างที่คนทั่วไปทำได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่เชื่อว่าเราจะทำได้เนี่ยมันก็แพ้ตั้งแต่แรกแล้วก็คือจะไม่อยากทำคือความเกียจค้านความนะหดหู่ความท้อแท้ความสิ้นหวังจะประดังกันเข้ามาในชีวิตของเราดังนั้นเราจะต้องสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในตนเองก่อนว่าที่เขาทำนั้นเราก็ต้องทำได้แต่จะทำได้มากน้อยขนาดไหนนั้นอีกเรื่องหนึ่งนี่คือต้องศรัทธาว่าเราได้ทำได้ถ้าเรามีความศรัทธาในตนเองว่าเราเชื่อว่าเราทำได้แล้วงานการทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขออะไรอะไรก็ตามที่ผ่านเข้ามาเราต้องลองทำได้หมดแต่ว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จทีนี้นะมันก็ว่ากันไปแต่จะต้องมีศรัทธาในตนเองก่อนดังนั้นนะความสำคัญที่สุดก็คือต้องศรัทธาในตนเองพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเชื่อมั่นว่าพระองค์จะต้องตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงสละราชสมบัติทั้งหลายสละความสุขส่วนตนออกไปแสวงหาโมฆะธรรมแสวงหาการตรัสรู้ต้องทนทุกข์ทรมานบำเพ็ญทุกขกิริยาเป็นเวลาถึง6ปีกว่าที่พระองค์จะได้ตรัสรู้เพราะอะไรเพราะความเชื่อมั่นในตนเองว่าเห็นนักบวชคือตอนที่พระองค์ไปเขาเรียกว่าไปเยี่ยมหรือว่าไปตรวจพระนครไปดูความเป็นอยู่ของประชาชนเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็เกิดว่าทำอย่างไรถึงจะไม่ให้มีความแก่คนเจ็บคนตายก็ไปเห็นนักบวชเห็นนักบวชถามในสารถีสารถีคือคนขับรถม้าในชนะว่านั่นใครในชนะเขาบอกว่านักบวชเขาบวชมาทำไมเขาบอกว่าบวชมาเพื่อแสวงหาความสุขก็บอกดังนั้นเนี่ยพระสิทธัตถะหรือว่าสิทธัตถะก็ได้ความคิดเลยว่าเราก็สามารถที่จะบวชได้ที่จะออกบวชได้มีความศรัทธาในตนเองจึงได้เสด็จออกบวช
แล้วก็บำเพ็ญเพียรเหมือนอย่างนักพจน์ในสมัยครั้งนั้นน่ะบำเพ็ญทุกขกิริยาไม่ว่าจะเป็นการทรมานตนด้วยวิธีใดก็ตามที่นักบวชก็ทำแต่ว่าพระศาสดาทำยิ่งกว่าก็คือมีความเชื่อมั่นว่าตัวเองนั้นทำได้แล้วก็ปฏิบัติในที่สุดพระองค์ก็เห็นว่าทางการทรมานตนนั้นไม่ใช่เป็นหนทางตรัสรู้จึงได้ละวิธีการปฏิบัติในการทรมานตนเองหันมาบำเพ็ญเพียรทางจิตบำเพ็ญทางจิตในที่สุดพระองค์ก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่ก็คือความศรัทธาในตนเองเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาเนี่ยเราก็ต้องมีความศรัทธาตนเองว่าเราสามารถเรียนจบเราสามารถเรียนได้เราสามารถที่จะมีความรู้ได้เหมือนกับทุกคนที่เข้ามานะเมื่อเรามีศรัทธามีความเชื่อมั่นในตนเองแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความมุ่งมั่นแต่เกิดความมุ่งมั่นเกิดความพยายามนะแล้วในที่สุดก็ประสบความสำเร็จนะดังนั้นประการแรกก็คือศรัทธาในตนเองประการที่สองศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าเป็นเรียกว่าบุคคลคนหนึ่งซึ่งนะเกิดนะบนดินนะมีถิ่นอยู่อาศัยเหมือนมนุษย์ทั้งหลายที่เมืองกบิลพัสดุ์ก็คือไม่ได้มีอะไรที่วิเศษนะไปกว่าคนปกติทั่วไปแต่ที่พระองค์ทรงตรัสรู้ได้เพราะว่าพระองค์นั้นมีความศรัทธาในตนเองมีความเชื่อมั่นในตนเองและก็มีความเชื่อว่าจะต้องหาวิธีแก้ความแก่ความเจ็บความตายของคนทั้งหลายได้พระองค์จึงได้ทรงตรัสรู้ได้ทรงคิดค้นและก็ตรัสรู้ในที่สุดนี่ก็เราต้องศรัทธาเราต้องเชื่อว่าพระองค์นี้ทรงตรัสรู้ถ้าหาว่าเราไม่เชื่อในการตรัสรู้ของพระเจ้าเราก็จะไม่อยากไม่ฟังในธรรมคำสั่งสอนของพระองค์แต่ก็จะคิดว่าเอ๊ะพระองค์ไปเอามาจากไหนแต่ถ้าหาว่าเรามีความเชื่อมีความศรัทธาในการตรัสรู้ของพระองค์แล้วเนี่ยธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงนะทุกเรื่องจะทำให้เรานั้นมีความตั้งใจนะที่จะฟังเหมือนครั้งที่พระศาสดาเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนั้นบรรดาปัญจวัคคีย์เข้าใจว่าพระศาสดานั้นน่ะคงจะได้รับความลำบากไม่มีใครอุปถากไม่มีใครดูแลจึงได้เสด็จมาหาพวกตนก็คือได้ปารภกันว่าเมื่อพระตถาคตหรือว่าพระสิทธัตถะมาเนี่ยเราจะไม่ลุกต้อนรับเราจะไม่รับบาตรเราจะไม่ปูราชอาสนะเราจะไม่ล้างเท้าอะไรต่างๆนี่ก็คือคุยกันเนี่ยสนทนาแล้วก็ตั้งใจว่าจะเนี่ยไม่ปฏิบัติอย่างนั้นแต่เมื่อพอพระศาสดามาถึงความเคยชินที่เคยปฏิบัติอยู่ถึง6ปีเนี่ยคนที่เคยรับบาตรก็รับบาตรคนที่เคยล้างเท้าก็ล้างเท้าคนที่เคยปูอาสนะก็ปูอาสนะคนที่เคยเนี่ยนวดเฟ้นก็ทำหน้าที่ที่เคยทำมาตลอดแต่พอนึกขึ้นได้ว่าเราได้ปรึกษากันแล้วว่าเราจะไม่ปฏิบัติเราจะไม่นะกระทำเหมือนกับที่เคยปฏิบัติก็หยุดพระศาสดาจึงตัดกับปัญจวัคคีย์ว่าดูก่อนปัญจวัคคีย์บัดนี้ตถาคตได้ตรัสรู้อมฤตธรรมแล้วจะมาแสดงแก่พวกเธอปัญจวัคคีย์นั้นไม่ได้ศรัทธาในการตรัสรู้คือไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้หรือว่าพระสิทธัตถะตรัสรู้ได้ขนาดทรมานตนอยู่ถึง6ปียังไม่เห็นมีทีท่าว่าจะตรัสรู้เลยนี่กลับมาเป็นผู้มากมากในการบริโภคแล้วเนี่ยจะตรัสรู้ได้อย่างไรก็ไม่เชื่อพระศาสดาจึงตัดเตือนกับปัญจวัคคีย์ถึง3ครั้งเมื่อปัญจวัคคีย์ครั้งที่3ก็ยังไม่เชื่อจนกระทั่งพระศาสดาจึงได้เตือนสติว่าปัญจวัคคีย์เธอเคยได้ยินคำนี้จากตถาคตหรือไม่แต่คำว่าตรัสรู้อมฤตธรรมเนี่ยเคยได้ยินไหมอยู่กับมา6ปีปัญจวัคคีย์ก็ได้รำลึกเนี่ยไปครั้งตั้งแต่สมัยอยู่ปฏิบัติเนี่ยว่าไม่เคยได้ยินพระศาสดาได้ตรงตรัสคำนี้มาเลย
จึงทําให้เกิดความเชื่อนะเนี่ยตอนนี้เริ่มเกิดความเชื่อว่าสงสัยนะพระตัสสดาจะตรัสรู้จริงนะว่าพระสิทธัตถะเนี่ยควรจะตรัสรู้เป็นพระเจ้าจริงเมื่อเกิดความเชื่อความตถาก็จะเกิดความตั้งใจใคร่อยากจะรู้ว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรใคร่อยากจะรู้แต่ว่าพระศาสดานั้นยังไม่ทรงแสดงธรรมเมื่อในวันที่เสด็จไปถึงกลับรอให้รุ่งขึ้นอีกวันคือวันขึ้น15ค่ำเดือน8พระศาสดาจึงได้ทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรให้กับปัญจวัคคีย์ฟังพอปัญจวัคคีย์ซึ่งมีอัญญาโกณฑัญญะโกณฑัญญะพราหมณ์เป็นประธานได้ฟังธรรมจักรจบก็ได้ดวงตาเห็นธรรมได้เป็นโสดาบันเป็นพยานในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเป็นอุทานว่าอัญญาสิวัตถโภโกณฑัญโยนะดูก่อนนะโกณฑัญญะรู้แล้วหนอแต่คือเป็นอุทานว่าอัญญาสิวัตถโภโกณฑัญโยตั้งแต่นั้นมาโกณฑัญญะพราหมณ์ก็ได้นำหน้าว่าอัญญาวัตถโภโกณฑัญโยหรือว่าอัญญาโกณฑัญญะอันนี้ก็เป็นที่มาในการตรัสรู้คือการที่จะเราจะต้องมีความศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแม้แต่ในลัทธิอื่นศาสนาอื่นก็ต้องศาสดาในต้องมีความศรัทธาในศาสดาของตนเองถ้าไม่เชื่อไม่มีศรัทธาในศาสดาของตนเองก็จะไม่มีการปฏิบัติตามในคำสอนของศาสดานั้นนี่ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการศรัทธาในตรัสดาของแต่ละศาสนานั้นจึงถือว่าเป็นศรัทธาที่สำคัญเป็นศรัทธาที่สำคัญถ้าหากว่าเราไม่ศรัทธาในศาสดาแล้วเราก็จะไม่ได้ฟังคำสั่งสอนของศาสดานั้นเลยนี้ก็คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็ศรัทธาที่สำคัญในการที่3นี้ศรัทธาในความจริงศรัทธาข้อนี้เนี่ยคือต้องเชื่อในความจริงหมายความว่าสิ่งใดก็ตามสามารถพิสูจน์ได้สามารถทดลองได้สามารถตรวจสอบได้สิ่งนั้นน่ะคือความจริงเมื่อเราทดลองแล้วนะรู้ผลแล้วเห็นผลแล้วเรายังไม่เชื่ออีกถ้าเรายังไม่เชื่อนั่นจะไปทดลองให้เหนื่อยทำไมทดลองให้เสียเวลาทำไมเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อในความจริงคือความเป็นจริงที่มันปรากฏนะก็คืออย่างนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการทดลองต่างๆนานาก็คือมีความศรัทธาในความจริงมันจะต้องมีมันจะต้องเป็นอย่างนี้คือเห็นความจริงขึ้นมาแล้วตามหลักตำราหรือหลักสูตรอะไรต่างๆในที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนเนี่ยก็คือถ้าได้รับการพิสูจน์ได้รับการทดลองเป็นความจริงแล้วเราต้องเชื่อในความจริงนั้นถ้าหากว่าเราไม่เชื่อในความจริงที่ปรากฏเราจะไปบิดเบือนได้ไงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสอริยสัจ4คือความจริง4ประการเนี่ยคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์ก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจนี่ความจริงมีอยู่แล้วแม้พระพุทธเจ้าจะไม่ตรัสรู้ความทุกข์ก็ต้องมีอยู่ในทุกหมู่สัตว์ทุกคนจะต้องได้ประสบพบกับความทุกข์นี้คือความไม่สบายกายเช่นปวดหัวตัวร้อนความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอย่างนี้ก็คือความไม่สบายกายส่วนความไม่สบายใจก็คือความทุกข์ร้อนใจความกังวลกังวายความเป็นอยู่พวกนี้จะมีเงินไหมพวกนี้จะมีอะไรทานไหมอะไรต่างๆพวกนี้คือความไม่สบายใจเพราะฉะนั้นความไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยจัดว่าเป็นทุกข์การว่าเป็นทุกข์คือเป็นความจริงจริงแท้แน่นอนใครที่ว่าเวลาปวดเมื่อยนะหรือว่าเจ็บไข้ไม่สบายแล้วบอกว่าเป็นความสุขมีไหมที่ว่าเจ็บไข้ไม่สบายแล้วบอกว่าเป็นความสุขไม่มีนะคนที่ถูกโกงเงินไปเป็นนะร้อยล้านเรียกว่าถูกโกงไปจนหมดตัวแล้วบอกว่ามีความสุขมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นความจริงก็คือเมื่อเราเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจนี่คือความทุกข์นี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ตรงนี้นะให้เห็นตรงนี้นี่คือความจริงเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อเรามีความศรัทธาในความจริงนะมีเชื่อในความจริงที่ว่านะสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ก็เป็นความจริง
นะถ้าเมื่อเราเกิดทุกข์เช่นเราไม่สบายกายไม่สบายปวดหัวตัวร้อนหรือว่าเจ็บไข้ไม่สบายเนี่ยมันก็ต้องมีสาเหตุนะจากการที่เราเจ็บไข้ไม่สบายมันสาเหตุนั่นแหละคือเป็นตัวสมุทัยที่ทำให้เราไม่สบายแล้วก็ความไม่สบายใจที่นะอาจจะถูกโกงเงินถูกนะพวกแย่งตำแหน่งอะไรต่างๆพวกเนี้ยนี่คือความไม่สบายใจนี่เป็นสมุทัยนะคือเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์เนี่ยมันมีจริงอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วเป็นความจริงนะทุกอย่างที่ทําให้เกิดทุกข์เป็นความจริงดังนั้นเราต้องเชื่อนะเราต้องเชื่อในความจริงนี้แต่ถ้าเรานะไม่เชื่อในความจริงนี้แล้วการที่เราจะดับทุกข์การที่เราจะพ้นจากความทุกข์นั้นจะทําได้ยากนะจะทําได้หรือว่าทําไม่ได้เลยถ้าหากว่าเราไม่มีความศรัทธาในความจริงนะในเรื่องของสมุทัยคือเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์แล้วก็ประการที่สามก็คือนิโรธคือความดับทุกข์ความดับทุกข์มีจริงนะความดับทุกข์นั้นมีจริงก็คือเมื่อสามารถที่แก้ปัญหาอะไรต่างๆนั่นคือมันเกิดความสบายกายแล้วเกิดความสบายใจแล้วมันก็เรียกว่าดับทุกข์ไปได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าดับทุกข์อย่างถาวรก็คือการดับหมดไม่มีอะไรเหลือนะไม่มีอะไรที่มันจะทําให้เกิดความทุกข์ได้อีกเรียกว่านิพพานแต่ว่าการที่จะดับทุกข์ได้มันก็ต้องมีวิธีการปฏิบัตินะวิธีการปฏิบัติให้ดับทุกข์ก็คือความจริงที่เรียกว่ามรรคความดับทุกข์เรียกว่านิโรธแล้วก็วิธีการที่จะดับทุกข์ได้เรียกว่ามรรคก็คือหนทางที่จะทําให้ทุกข์นั้นดับได้ก็เรียกว่าอริยมรรคก็คือจะต้องประกอบด้วยองค์แปดนะมรรคเนี่ยต้องประกอบด้วยองค์แปดนะประกอบด้วยที่ในบทธรรมจักรกัปปวัตตสูตรนะว่าเราจะต้องมีนะก็เรียกว่าความเราจะต้องปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคเนี่ยก็คือการดำรงชีวิตในทางที่ชอบการเจรจาในทางที่ชอบการฝึกสมาธิการมีสมาธิในทางที่ชอบการมีปัญญาในทางที่ชอบเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นก็คือการดำเนินในทางสายกลางคือไม่ให้ตึงไปไม่ให้หย่อนไปแล้วความทุกข์นี่มันก็จะดับไปเนี่ยมันก็จะเบาบางแล้วในที่สุดมันก็จะดับไปก็เป็นนิโรธทุกข์แบบชาวบ้านชาวบ้านอย่างธรรมดาถ้าหากว่าเราเลี้ยงในชีวิตในทางที่ชอบคือการประกอบสัมมาอาชีพสุจริตนะค้าขายในทางที่สุจริตมันก็มีความสุขไม่ต้องกลัวใครไม่ต้องกลัวตำรวจจะมาค้นว่าเราค้ายาเสพติดหรือเปล่าไม่ต้องกลัวใครที่จะมาใส่ความใส่ร้ายเราเพราะว่าเราค้าขายในสิ่งที่สุจริตนี่ก็คือว่าเราเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือศรัทธาในความจริง4อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้คืออริยสัจ4ความจริง4อย่างนี้นักศึกษาลองดูว่าความทุกข์นี้เป็นความจริงไหมสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นั้นจริงไหมความดับทุกข์นั้นจริงไหมและก็หนทางที่จะให้เกิดความดับทุกข์นั้นจริงไหมถ้าหาว่ามันเป็นความจริงเราต้องศรัทธาและศรัทธาในความจริงถ้าเราศรัทธาในความจริงแล้วเนี่ยชีวิตของเราก็จะประสบความสำเร็จนี่คือความสำคัญของศรัทธาพันธะศรัทธานี้ก็คือศรัทธาในตนเองต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองก่อนว่าสามารถทําได้ทุกอย่างศรัทธาในศาสดาหรือศรัทธาในการตรัสรู้เจ้านี้ว่าพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงได้ทรงประกาศศาสนาศรัทธาในความเป็นจริงก็คือสิ่งที่ได้รับการพิสูจน์และทดลองแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงเราต้องมีความเชื่อมั่นนี่แหละก็เกี่ยวกับเรื่องของศรัทธานะนักศึกษาก็นำไปพิจารณาทีนี้มาดูแรงบันดาลใจบ้างนะคือว่าในวิชานี้เราพูดถึงเรื่องศรัทธาและแรงบันดาลใจเมื่อกี้เราสรุปเรื่องศรัทธาไปแล้วก็มาสรุปเรื่องแรงบันดาลใจที่สำคัญแรงบันดาลใจที่สำคัญคือพ่อแม่เพราะอะไรพ่อแม่เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดต่อลูกพ่อแม่ปฏิบัติอย่างไรลูกก็จะเห็นการประพฤติปฏิบัติของพ่อแม่ก็จะเกิดแรงบันดาลใจเกิดแรงจูงใจนะถ้าพ่อแม่เป็นคนดีนะพ่อแม่เป็นคนมีหน้ามีตาพ่อแม่เป็นคนที่นะเป็นที่ได้รับการนับถือจากคนทั้งหลายลูกก็จะได้รับแรงบันดาลใจตรงนี้ว่าจะต้องทำตัวให้พ่อแม่นั้นภูมิใจนะทำตัวให้เป็นคนดีในฐานะที่เราเป็นลูกที่ของพ่อแม่ที่นะเป็นคนดีเพราะฉะนั้นพ่อแม่จึงเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดสำหรับลูก
จะเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญที่สุดของลูกของลูกถ้าพ่อแม่ประพฤติไม่ดีปฏิบัติไม่ดีก็จะจูงลูกให้เป็นพฤติไม่ดีปฏิบัติไม่ดีเพราะว่าพ่อแม่นี่ถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างที่ใกล้ชิดลูกมากที่สุดนะนี่ก็จัดว่าเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญนะบุคคลกลุ่มที่สามก็ครูอาจารย์ผู้ที่ให้การศึกษาผู้ที่ให้ความรู้ผู้ที่ให้วิชาแก่เรานะเมื่อเราได้ศึกษานะครูอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นแรงบันดาลใจอย่างเช่นอาจารย์แนะแนวว่าการกระทำวิชาชีพนั้นการศึกษาเรื่องนั้นการศึกษาเรื่องนี้ก็จะทำให้เราได้เกิดแรงบันดาลใจว่าเราน่าจะเชื่อดูปฏิบัติตามที่อาจารย์แนะนำขณะที่ครูเขาสอนอย่างนี้ก็เป็นบุคคลที่สำคัญที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราทั้งหลายหรือว่าคนทั้งหลายได้ก็คือครูอาจารย์ส่วนกลุ่มนะเพื่อนสนิทนี้ก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจนะอย่างหนึ่งถ้าเพื่อนนะเพื่อนได้ดีหรือว่าเพื่อนเป็นคนที่นะเป็นที่ยอมรับของสังคมนะเป็นที่ยอมรับของสังคมอาจจะเพื่อนเป็นนักร้องเพื่อนอาจจะเป็นนะเป็นผู้นำหรือเพื่อนอาจจะเป็นอะไรที่เรารู้จักเราสนิทเราเคยชื่นชอบเราเคยชื่นชมพอเห็นเพื่อนได้ดีมีความสุขหรือเห็นเพื่อนได้ดีมีหน้ามีตาเราก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากจะถามเพื่อนปฏิบัติอย่างไรทำอย่างไรทำไมถึงเป็นคนดังได้ทำไมถึงจะเป็นคนที่มีคนรู้จักได้ก็คือเราจะต้องสอบถามเพื่อนเพราะว่าเพื่อนคือแรงบันดาลใจที่เราจะปฏิบัติหรือที่จะทำตามตั้งเลยว่าเพื่อนสามารถที่จะพาเราไปในทิศทางไหนก็ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเพื่อนสนิทก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจนะที่สำคัญส่วนนะบุคคลต่อมาคือผู้นำประเทศนะผู้นำประเทศเนี่ยมีอิทธิพลต่อผู้อยู่ภายในการปกครองถ้าผู้นำประเทศนะถ้าผู้นำประเทศนำไปในทางที่ดีคนที่อยู่ภายในประเทศนั้นก็จะพากันชื่นชมชื่นชอบนะพากันนะให้ความเชื่อถือให้ความเคารพนะที่จะปฏิบัติตามเราดูอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเมื่อพระองค์ทรงเสด็จณที่แห่งใดหรือว่ามีงานสำคัญเกี่ยวกับพระองค์จะมีประชาชนมากมายมหาศาลที่มาเข้าเฝ้าหรือว่ามาชื่นชมบารมีของพระองค์นี่คือเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งซึ่งให้เราเนี้ยเมื่อเรานึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงให้ปฏิบัติแบบเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อเรานึกถึงนะพระองค์แล้วเราก็จะปฏิบัติตามไม่ว่าพระองค์จะนะคือดำรัสอะไรหรือว่ามีพระราชดำรัสอะไรเราก็จะต้องน้อมนำมาปฏิบัติเพราะว่าพระองค์เป็นที่เคารพเป็นที่รักของพระสงฆ์นิกรชาวไทยทั้งหลายนะนี่ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งหรือนะเป็นระดับนะผู้นำเช่นนายกก็ดีประธานาธิบดีก็ดีคือเป็นผู้นำประเทศเนี่ยถ้าหากว่าผู้นำประเทศนั้นเป็นบุคคลที่ดีเป็นบุคคลที่ห่วงใยประชาชนห่วงใยประชาชนเอาใจใส่ต่อประชาชนก็ย่อมเป็นที่รักของประชาชนเมื่อมีความห่วงใยประชาชนมีความเอาใจใส่ในประชาชนเอาใจใส่ดูแลความสุขทุกข์ของประชาชนประชาชนก็จะให้ความเคารพรักเมื่อให้ความเคารพรักแล้วเนี่ยก็จะเป็นแรงบันดาลใจเมื่อผู้นำนะผู้นำเสนออะไรผู้นำกล่าวอะไรบอกอะไรประชาชนทั้งหลายก็จะน้อมนำมาปฏิบัติจะนำมาปฏิบัติตามเพราะว่าผู้นำก็เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญส่วนบุคคลที่ชื่นชอบอันนี้ก็คือบุคคลทั่วไปอาจจะเป็นดาราเป็นนักร้อง
หรือจะเป็นนักแสดงอะไรต่างๆพวกนี้ที่เราชื่นชอบพอเราชื่นชอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีความสามารถพิเศษก็อยากจะเรียนแบบเพราะเป็นแรงบันดาลใจที่ให้อยากให้ปฏิบัติตามดังนั้นการโฆษณาสินค้าต่างๆเนี่ยเขาก็จึงหาบุคคลที่คนทั่วไปนิยมชมชอบเอามาเป็นพรีเซนเตอร์เอามาโฆษณาขายสินค้าถ้าไปเอาตาสีตาสาตามีตามาที่ไม่มีคนรู้จักเอามาโฆษณาสินค้าเนี่ยคนก็จะไม่สะดุดตาจะไม่ค่อยให้ความสนใจจะไม่สร้างแรงจูงใจไม่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดอยากจะซื้อสินค้านั้นๆแต่ถ้าหาว่าเราไปนำเอาดาราก็ดีนักร้องก็ดีที่เป็นที่นิยมชื่นชอบของคนทั้งหลายมาโฆษณาสินค้ามันก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่มีความชื่นชอบอยู่แล้วเนี่ยขนาดดาราที่เราชอบเขายังใช้ของสิ่งนั้นเลยเขายังใช้ของสิ่งนั้นเราก็ต้องไปแสวงหาซื้อของสิ่งนั้นมาใช้บ้างนี่คือมันเป็นแรงจูงใจนะแรงจูงใจแล้วเกิดจากแรงบันดาลใจบันดาลใจที่แรงบันดาลใจก็คือเราชื่นชอบในดาราเนี่ยเมื่อดาราพูดอะไรก็สามารถจูงเราให้ชื่นชอบสิ่งนั้นได้นะจูงใจให้เราชื่นชอบสิ่งนั้นได้นี่ก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจเป็นบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งดังนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อนสนิทผู้นำประเทศบุคคลที่ชื่นชอบเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจคือจะเป็นแรงบันดาลใจในแต่ละบุคคลอย่างเช่นพ่อแม่ก็เป็นแรงบันดาลใจของลูกครูอาจารย์ก็เป็นแรงบันดาลใจของศิษย์เพื่อนสนิทก็เป็นแรงบันดาลใจของเพื่อนผู้นำประเทศก็เป็นแรงบันดาลใจของพระสงฆ์นิกรบุคคลที่ชื่นชอบนะบุคคลที่เราชื่นชอบที่เราชื่นชมก็เป็นแรงบันดาลใจกับบุคคลที่ชื่นชอบชื่นชมอันนี้ก็เป็นเรื่องของแรงบันดาลใจนะก็ต่อไปก็จะสรุปเรื่องศรัทธาและแรงบันดาลใจที่ได้อธิบายมาตั้งแต่บทต้นๆในวันนี้ก็จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายที่เราจะได้นำความรู้ที่เราได้ฟังมาเอาไปปฏิบัติสิ่งใดที่เอาไปปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์แล้วก็เอาไปปฏิบัติเพราะว่าความรู้นั้นไม่ใช่ว่ารู้เฉพาะนะเก็บเอาไว้แต่ว่ารู้ไว้เพื่อใช้จะได้ประโยชน์ถ้ารู้ไว้ไม่ใช้ก็จะไม่ได้ประโยชน์เหมือนเรามีมีดถ้าเราไม่นำมาใช้มันก็อยู่ในฝักเก็บไว้นานๆมันเป็นสนิมความรู้ก็ต้องเป็นการถ้าหาว่าเรารู้แล้วเราไม่นำไปใช้นะไม่ใช้มันก็ลืมเลือนหายไปดังนั้นนะเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกท่านเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะได้เอาความรู้อันนี้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในโอกาสต่อไปมาดูว่าศรัทธาและแรงบันดาลใจเราก็มันเป็นบทสรุปที่นักศึกษาก็ถ้าหากว่าในส่วนใดที่ยังเครือบแคลงสงสัยหรือว่ายังไม่เข้าใจก็ขอให้สอบถามได้สอบถามได้ทางเมลเจ้าหน้าที่แล้วก็จะได้ตอบให้หรือว่ายังมีความกังวลใจมีความไม่เข้าใจในส่วนใดก็จะแนะนำมาดูในบทสรุปศรัทธาและแรงบันดาลใจนะศรัทธาคือความเชื่อนะคือศรัทธาคือเชื่อนะคือเชื่อแล้วก็ความเรื่องใสศรัทธาเนี่ยถ้าเราพูดศรัทธาอย่างเดียวก็คือเชื่อนะแล้วก็ความเรื่องใสคือเชื่ออย่างเดียวไม่ได้ต้องเชื่อแล้วก็เริ่มใสด้วยนะเชื่อแล้วเริ่มใสถ้าเชื่อแล้วไม่เริ่มใสเชื่อก็เชื่อไปอย่างนั้นเชื่อแล้วเริ่มใสเมื่อเกิดความเริ่มใสแล้วจะต้องให้การบูชาจะเกิดการบูชาตามมาเมื่อเรามีศรัทธาเช่นศรัทธาในศาสดาศรัทธาในพระพุทธศาสนาศรัทธาในพระรัตนตรัยเมื่อเรามีความเชื่อในพระรัตนตรัยคือเชื่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์
แล้วก็เลื่อมใสนะเขามักจะเรียกว่าเลื่อมใสศรัทธานะมักจะได้ยินคำว่าเลื่อมใสศรัทธาจริงๆแล้วศรัทธาก็คือเชื่อความเชื่อนั่นเองนะส่วนความเลื่อมใสนั่นก็คือการนะเชิดชูบูชาอันนี้การเมื่อเกิดความเชื่อหรือเราเชื่อแล้วเนี่ยแล้วเราเริ่มใสแล้วเราเริ่มใสเราก็ต้องบูชาเช่นเราบูชาคุณของบิดามารดาบูชาคุณของพระพุทธเจ้าบูชาคุณของพระธรรมเจ้าบูชาคุณของพระอริยสงฆ์บูชาเนี่ยเป็นทั้งบุคคลบูชาหรือว่าธรรมบูชาการบูชานั้นมีอยู่สองลักษณะเนี่ยนะบูชาด้วยอามิสเรียกว่าอามิสสบูชาบูชาด้วยสิ่งของนะเช่นเราไปไหว้พระเราก็จะมีดอกไม้ธูปเทียนอันนี้ไปบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระพุทธรูปเนี่ยอันนี้ก็เรียกอามิสสบูชาคือบูชาด้วยสิ่งของนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือนะปฏิบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติตามนะด้วยการปฏิบัติตามเช่นนะที่ตรงนะเราเข้าไปที่วัดที่เขามีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เช่นนะวัดโสธรก็ดีวัดพุทธินราชก็ดีหรือวัดไหนๆที่เขาไม่ให้ไปจุดธูปในอุโบสถไม่ให้จุดธูปเราก็ไม่ไปประจุดในที่อุโบสถก็คือปฏิบัติตามเรียกว่าการปฏิบัติตามหรือว่าเขามีนะว่าห้ามแต่งตัวนะเรียกว่าไม่สุภาพห้ามนุ่งสั้นเข้าไปในอุโบสถอย่างนี้เราก็ปฏิบัติตามก็คือแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยแล้วเข้าไปไหว้พระกราบพระโดยไม่ได้มีวัตถุสิ่งของอะไรเลยดอกไม้ธูปเทียนอะไรก็ไม่มีแต่เราเข้าไปกราบพระด้วยนะความเลื่อมใสนะด้วยการแต่งตัวแต่งกายให้สุภาพนะแล้วเข้าไปกราบนี่ก็ถือว่าเป็นบูชาในปฏิบัติบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำปฏิบัติตามคำที่เขาบอกหรือว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าการบูชาด้วยการปฏิบัติพระศาสดาได้ทรงยกย่องการปฏิบัติบูชาว่าเป็นบูชาอันยิ่งส่วนการบูชาด้วยอามิสบูชาพระองค์ก็ไม่ได้ทรงปฏิเสธว่าไม่ดีไม่ได้ทรงปฏิเสธว่าการบูชาด้วยอามิสนั้นไม่ดีไม่ใช่พระองค์กล่าวอย่างนั้นพระองค์เพียงแต่กล่าวว่าการบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาพระองค์นั้นทรงสรรเสริญเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีใครปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์แล้วเนี่ยศาสนาก็จะค่อยๆเสื่อมไปไม่มีคนมาบวชตามที่พระองค์ทรงได้การบวชมาเนี่ยหรือว่าไม่มีใครปฏิบัติตามในคำสั่งสอนที่พระองค์ได้ทรงสอนมาในที่สุดศาสนาก็จะเสื่อมเพราะไม่มีทุกคนไปบูชาด้วยอามิสทั้งหมดเลยนะบูชาซื้อถูกซื้อเทียนซื้อสิ่งของหรือวัตถุมงคลอะไรเอาไปบูชาแต่ว่าไม่ปฏิบัติบูชาเลยนะมีความเลื่อมใสศรัทธาในพ่อพระเกจิอาจารย์ดังเนี่ยซื้อเหรียญองค์ละหมื่นองค์ละแสนเอาไปห้อยคอแต่ว่าปฏิบัติตนนั้นนะไม่ถูกต้องเนี่ยเช่นเป็นคนสามเณรเทเมาเป็นคนที่เหล่าเมายาเป็นคนที่นะเรียกว่าผิดลูกเมียผู้อื่นอยู่อย่างนี้ไม่มีในศีลไม่ได้รักษาศีลไม่ปฏิบัติในศีลเลยแต่ว่าเราบูชานะเหรียญคณาจารย์ไปเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนแล้วนะเมื่อเราไม่ปฏิบัติในที่สุดความวิบัติมันก็เกิดขึ้นดังนั้นพระเจ้าจึงไม่นะสรรเสริญการบูชาด้วยอามิสแต่พระองค์ทรงสรรเสริญด้วยการบูชาด้วยการปฏิบัติอันนี้ก็เนื้อศรัทธาเช่นเดียวกันพ่อแม่ถือว่าเป็นบุคคลที่เราควรบูชานะครูอาจารย์เป็นบุคคลที่เราควรบูชานะพระราชามหากษัตริย์เป็นบุคคลที่เราควรบูชานะเป็นบุคคลที่พ่อแม่ก็เป็นนะผู้บุคคลที่ลูกควรจะต้องให้การบูชาให้นะให้ศรัทธาให้ความเชื่อแล้วก็ต้องมีความเลื่อมใสก็คือจะต้องบูชานะท่านนะด้วยอามิสบ้างด้วยการปฏิบัติตามบ้างอย่างนี้นะครูอาจารย์เป็นนะบุคคลที่สิทธิ์ควรบูชาเพราะฉะนั้นการบูชาครูอาจารย์ก็นะด้วยการนะให้อามิสสิ่งของเมื่อมีโอกาสหรือก็บูชา
นะครูบาอาจารย์ด้วยการปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนได้อบรมสั่งสอนนะหรือว่านะพระราชานะก็เป็นนะผู้ที่ควรบูชากับพระสงฆ์นิกรเพราะฉะนั้นพระสงฆ์นิกรที่จะบูชานะพระราชาหรือผู้ปกครองเนี่ยด้วยอามิสสิกของก็ได้แต่ว่าเราควรปฏิบัติตามกฎระเบียบนะที่ผู้นำนะหรือว่าพระราชามหากษัตริย์ได้วางเอาไว้เพื่อจะให้เกิดความเรียบร้อยอย่างนี้ก็ถือว่าเราบูชานะพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นบุคคลที่พุทธศาสนิกชนควรที่จะให้การบูชานะจะบูชาด้วยอามิสนะหรือบูชาด้วยการปฏิบัติตามนี้ก็ถือว่านะเมื่อเรามีศรัทธาเรามีความเริ่มใสเราต้องบูชานะบุคคลดังที่กล่าวมาแล้วนั้นนะด้วยอามิสบ้างด้วยการปฏิบัติตามบ้างและขอเน้นว่าควรปฏิบัติตามนะให้มากกว่าการบูชาด้วยอามิสติกของเพราะว่าอามิสติกของนั้นนะช้ามันก็จะหมดไปแต่การบูชาด้วยการนะให้การปฏิบัติตามเนี่ยจะทำให้นะพระธรรมคำสอนก็ดีหรือคำสั่งสอนของพ่อแม่ก็ดีคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ก็ดีกฎระเบียบที่พระราชานะท่านวางไว้ก็ดีนะหรือว่าคำสอนพระเจ้าเนี่ยก็จะดำรงคงอยู่นะตามนานเท่านานเพราะเราถือการบูชาด้วยการปฏิบัตินะนี่ก็นะศรัทธาคือเชื่อและเริ่มใสนี่เป็นนะเรื่องของความศรัทธาตัวแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจคือพลังอำนาจในตนเองที่ใช้นะในการขับเคลื่อนคือการคิดและการกระทำใดๆที่พึงประสงค์ให้บรรลุนะผลสำเร็จได้ตามต้องการแรงบันดาลใจเนี่ยมันจะเป็นพลังอำนาจอย่างหนึ่งซึ่งนะเกิดจากการที่เราได้นะรู้การที่เราได้เห็นการที่เรานะได้ฟังบ่อยๆเห็นบ่อยๆนะแล้วก็มันจะเป็นนะการกระตุ้นนะทำให้เรานั้นอยากจะทำตามนะอยากจะปฏิบัติตามอย่างเช่นเราเห็นนักร้องดังๆนักร้องดังๆหูยเปิดเพลงนักร้องคนนี้ทั้งวันไปสถานีไหนก็เปิดไปสถานีอย่างก็เกิดแรงบันดาลใจเกิดการเรียนเสียงกันเป็นจำนวนมากคือเห็นว่าคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่นะร้องเพลงเพราะก็เกิดการนะเรียนเสียงหรือว่าบุคคลที่มีความสำเร็จในชีวิตก็จะมีบุคคลที่นะเอามาเป็นแบบอย่างเพื่อที่จะได้กระทำตามเพื่อที่จะปฏิบัติตามนี่เป็นแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นการได้ยินก็ดีการได้เห็นก็ดีการได้สัมผัสก็ดีการที่เราได้เกิดการคิดนะจะเกิดการคิดอาจจะไม่ได้เกิดจากการได้เห็นไม่ได้เกิดจากการได้ดูหรือไม่ได้เกิดจากการได้ฟังแต่เกิดจากการคิดจินตนาการของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นนักคนนักคิดทั้งหลายที่คิดสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมาให้เราได้ใช้เนี่ยก็คือเกิดจากแรงบันดาลใจจากนะอย่างเช่นผู้ที่คิดค้นเครื่องบินเนี่ยนะก็เกิดจากแรงบันดาลใจเห็นนกมันบินได้ทำไมคนมันจึงบินไม่ได้เห็นนกบินได้ก็เกิดแรงบันดาลใจที่จะให้คนบินได้เหมือนนกก็เลยสร้างเครื่องบินอย่างเงี้ยนะเห็นการนะสนทนากันเนี่ยคุยกันอยู่กับคนละฝากคลองคุยกันไม่ได้ยินนะคุยกันไม่รู้เรื่องก็เกิดแรงบันดาลใจว่าทำยังไงถึงจะให้คนฝั่งนู้นกับฝั่งนี้นะคุยกันรู้เรื่องก็สร้างโทรศัพท์นะสร้างเครื่องขยายเสียงอะไรต่างๆสร้างเครื่องส่งสัญญาณสร้างเครื่องรับสัญญาณเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เกิดการคุยกันรู้เรื่องอันนี้เกิดจากแรงบันดาลใจนะแรงบันดาลใจที่เห็นนะอย่างนั้นแล้วก็มาคิดแล้วก็ประดิษฐ์แล้วก็สร้างแล้วก็ทำการทำโทรศัพท์ก็ดีอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะแรงบันดาลใจที่จากแรงบันดาลใจจุดเล็กๆ
แล้วมาขยายมาพัฒนาการจนกระทั่งนะเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลกเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจนี้จึงเป็นการขับเคลื่อนการคิดการกระทำนะที่พึงประสงค์ให้สำเร็จนะได้ดังต้องการเมื่อเกิดแรงบันดาลใจแล้วมันจะต้องพยายามต้องทำให้ได้นะนี่ก็แรงบันดาลใจส่วนแรงจูงใจแรงจูงใจก็คืออำนาจรับรู้นะสิ่งเล้าอำนาจรับรู้สิ่งเล้าที่เป็นเงื่อนไขอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นตัวบงการให้เกิดพฤติกรรมนักศึกษาจะสังเกตว่าแรงบันดาลใจกับแรงจูงใจเนี่ยต่างกันนะแรงจูงใจคือมันจะเกิดจากการได้เห็นบ่อยๆฟังบ่อยๆดูบ่อยๆนะคืออาจจะมาชวนเนี่ยไปทำงานต่างประเทศเถอะได้เงินเยอะนะค่าแรงก็นะแพงกว่าบ้านเรางานก็สบายกว่าบ้านเรานะมาพูดทุกวันทุกวันนะงานก็ดีเงินก็ดีนะไปไม่นานเรากลับมาก็ได้เป็นเศรษฐีพอพูดอย่างเงี้ยบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็เกิดแรงจูงใจนะเขากลับมาดูคนนั้นสิดูคนนี้สิกลับมาแล้วร่ำรวยนะก็อยากจะรวยนี่คือความอยากจะรวยนี่เป็นเงื่อนไขทำให้เกิดแรงจูงใจที่จะไปทำงานต่างประเทศนะเป็นเงื่อนไขหรือเรื่องอื่นอย่างอื่นอะไรก็ตามที่มันนะก็เป็นเงื่อนไขที่ทำให้อยากจะทำเช่นเห็นดาราดังเห็นนักร้องนะดังอยากจะดังอย่างนักร้องการอยากดังอย่างนักร้องนี่คือเงื่อนไขที่เราอยากดังแล้วก็ทำเป็นแรงจูงใจให้เราต้องเข้าประกวดนะไปเข้าประกวดเพื่อจะได้เป็นนักร้องดังกับเขามากนี่ก็คือเงื่อนไขเพราะฉะนั้นแรงจูงใจที่เราเห็นนักร้องนะดังนะแล้วก็เงื่อนไขก็คือเราอยากจะดังเหมือนอย่างเขาอันนี้ก็เป็นแรงจูงใจซึ่งต่างจากแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจนั้นคือจากจุดเล็กๆนะจากจุดเล็กๆคือพราหมณ์เห็นว่านะน่าจะทำอย่างนั้นได้น่าจะทำอย่างนี้ได้เพื่อที่จะให้เนี่ยประสบความสำเร็จเพื่อที่จะให้คนทั้งโลกนั้นยอมรับอาศัยจากแรงบันดาลใจจากจุดเล็กๆแล้วก็ขยายวงกว้างแต่แรงจูงใจนั้นคือเงื่อนไขว่าต้องทำอย่างเงี้ยอาจจะพอประสบความสำเร็จแล้วก็อาจจะเปลี่ยนอาจจะไปเจออย่างอื่นอีกอะไรเงี้ยทีนี้มันขึ้นอยู่กับอารมณ์นะอารมณ์เป็นตัวบงการอารมณ์ที่เกิดขึ้นชอบพอใจไม่พอใจก็หนีถ้าพอใจก็จะปฏิบัติตามอันนี้คือแรงจูงใจเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจกับแรงจูงใจเนี่ยจึงมีลักษณะที่มันแตกต่างกันนะแตกต่างกันทีนี้พอให้เกิดพฤติกรรมเนี่ยจะดูว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นตัวบงการให้เกิดพฤติกรรมพฤติกรรมนี้ก็คือการกระทำที่เคยชินนะจนติดเป็นนิสัยพฤติกรรมเช่นนะเป็นนิสัยแก้ไม่ค่อยได้แก้ยากอาจจะเป็นนิสัยที่มาแต่อดีตชาติเขาเรียกว่านิสัยที่ติดตามมาแต่อดีตชาติเขาเรียกอุปนิสัยเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนอกจากบุญกุศลที่จะติดตามเราไปในภพภูมิต่อไปแล้วเนี่ยยังมีอุปนิสัยที่จะตามเราไปเรียกว่าความเคยชินเราจะตามเราไปด้วยไปเกิดในภพภูมิใหม่เนี่ยความเคยชินที่เคยทำบ่อยๆเคยทำเป็นประจำเป็นประจำเป็นประจำนะไม่ได้กับความเคยชินแล้วก็พอไปเกิดในภพใหม่ภูมิใหม่ก็ความเคยชินนั้นมันก็จะนะยังฝังอยู่ในจิตใจเพราะมีโอกาสมีเวลาเนี่ยก็จะแสดงออกมานะอย่างเช่นนะพระเขาเรียกว่าพระสารีบุตรนะพระสารีบุตรเป็นผู้ที่จริงๆแล้วเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระศาสดาเป็นผู้ที่มีความสงบสงบเรียบร้อยแต่ว่ามีวันหนึ่งซึ่งขออภัยไม่ใช่พระสารีพระโมคคัลลานะนะพระโมคคัลลานะเนี่ยเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระศาสดาในวันหนึ่งได้ทรงได้ไปบิณฑบาตเนี่ยไปบิณฑบาตก็ไปผ่านร่องน้ำร่องสวนเนี่ยคือสวนนี่ก็จะขุดนะขุดร่องไว้แล้วก็ปลูกต้นไม้เวลาเดินเวทีไปก็ผ่านนอกสวนถ
ถ้าก็จะเดินถ้าเป็นพระที่สำรวมก็จะเดินลุยน้ำแล้วจะอีกฝั่งนึงไปขึ้นอีกฝั่งนึงเพราะว่าร่องสวนนั้นมันไม่ลึกอยู่แล้วแต่ว่าพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านโดดท่านโดดโดดมันเนี่ยโดดข้ามไปล่องนู้นล่องนี้โดดข้ามไปล่องนู้นล่องแล้วล่องข้ามไปเมื่อเอิญมีชาวบ้านเขาเห็นว่าโอ้สมณะผู้นี้ทำไมดูจริยามารยาทโดดเหมือนลิงก็ไปเที่ยวคุยกันในตลาดไปคุยกันข่าวก็ลือไปว่าเนี่ยพระสมณะหรือว่าพระสาวกของพระศาสดาไม่สำรวมเลยไปบิณฑบาตโดดข้ามล่องสวนเหมือนกับลิงความก็ทราบถึงว่าพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเรียกประชุมสงฆ์ประชุมพระทั้งหลายแล้วก็สอบถามว่าผู้ใดเนี่ยไปบิณฑบาตแล้วโดดข้ามล่องสวนพระสารีบุตรก็พระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะก็รับว่านะผมฉันเองนะที่ไปโดดที่ล่องสวนนะพระเจ้าค่ะพระศาสดาก็บอกว่าดูก่อนโมคคัลลานะการกระทำของเธอนั้นมันไม่เหมาะนะมันไม่เหมาะกับสมณะสารูปซึ่งวันนี้เธอเป็นภิกษุแล้วแต่ว่าการกระทำของเธอนี้ไม่ใช่เพิ่งจะมีแต่ในปัจจุบันนี้เมื่อครั้งอดีตเธอก็ปฏิบัติอย่างนี้แล้วพระเจ้าก็แสดงบุพกรรมว่าในสมัยที่นะพระโมคคัลลานะเคยเกิดเป็นลิงนะเคยเกิดเป็นลิงอยู่หลายร้อยชาตินะหลายร้อยชาติเกิดเป็นลิงมันคือมันเกิดติดต่อกันมันเลยเกิดความเคยชินเกิดนะความเคยชินแล้วมันจะพอหลังจากที่หมดกรรมที่เป็นลิงแล้วก็มาเกิดเป็นคนเนี่ยความเคยชินที่โดดไปโดดมาเหมือนลิงมันก็ยังติดตามมาอยู่นี่เขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมนะที่เกิดจากการกระทําอะไรบ่อยๆเนี่ยพอกระทําบ่อยๆแล้วมันจะเกิดกรรมอย่างเช่นเด็กที่มีความขยันช่วยเหลือพ่อแม่ทําการงานเนี่ยก็อาจจะแสดงพฤติกรรมว่าเป็นคนขยันจะรู้ได้เพราะว่าเป็นอุปนิสัยเป็นนิสัยที่ติดตามมาแต่ในอดีตชาติแล้วก็พฤติกรรมที่สร้างขึ้นใหม่เช่นแบบบางทีคนที่ชอบดื่มสุราเป็นอาจินคนที่ชอบติดยาเสพติดเป็นอาจินนี่เป็นพฤติกรรมที่เกิดที่สร้างขึ้นใหม่นะสร้างขึ้นใหม่ดังนั้นพฤติกรรมที่สร้างขึ้นใหม่เนี่ยถ้าเราทำบ่อยๆครับมันจะเกิดความชินคนที่ใส่บาตรทุกวันใส่บาตรทุกวันเนี่ยทำทุกวันวันไหนถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจเหมือนอย่างก็ขาดอะไรไปจะต้องใส่บาตรหรือบางคนที่เคยเลี้ยงสุนัขจรจัดพอถึงเวลาก็ต้องเอาอาหารไปให้สุนัขจรจัดทุกวันวันไหนไม่ได้ไปก็จะเกิดความไม่สบายใจคิดว่าสุนัขที่นั้นจะกินที่ไหนจะอยู่ยังไงจะใครจะเอาอะไรให้กินเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะฉะนั้นพฤติกรรมก็คือการกระทําที่ทําจนเคยชินนะที่เคยชินจนเป็นติดเป็นนิสัยที่การกระทําที่เคยทําบ่อยๆนะทําบ่อยๆดังนั้นนะพฤติกรรมอะไรก็ตามเกิดจากอารมณ์นะพฤติกรรมเนี่ยเกิดจากอารมณ์ที่ให้อยากกระทำนะพออารมณ์ที่กระตุ้นให้กระทำแล้วนะมันก็จะเกิดการกระทำแบบบ่อยๆพอกระทำบ่อยๆมันก็จะเกิดการนะเป็นนิสัยนะเป็นนิสัยถ้าเกิดทำจนกระทั่งนะทุกภพทุกชาติทำแบบนั้นมันจะเป็นอุปนิสัยคำว่านิสัยก็คือนิสัยก็ในปัจจุบันคนที่ชอบไหว้พระเจอพระไหว้เจอพระไหว้อย่างเงี้ยนิสัยคือมีความเคารพศรัทธาในพระนะเรียกว่าไม่ว่าพระจะเป็นพระกอพระขอหรือพระเด็กพระผู้ใหญ่อะไรก็ตามนะก็ไหว้หมดคือทำจนเคยชินเป็นนิสัยพอเจอพระที่ไหนก็จะยกมือไหว้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นพฤติกรรมในส่วนที่ดีส่วนพฤติกรรมในส่วนที่ไม่ดีก็มีนะพฤติกรรมในส่วนที่ไม่ดีคือคนที่ชอบลักขโมยนะพอลักขโมยไม่ได้ใส่เนี่ยเข้าไปในบ้านเขาอะไรหยิบอะไรไม่ได้เอาผ้าขี้ริ้วเข้ามาก็ยังดีเพราะอะไรเพราะว่านิสัยชอบนะบันท้าทายว่าถ้าเขาจับไม่ได้เนี่ยโอ้ยเก่งแล้วเก่งเข้าไปในบ้านเขาแล้วสามารถเอาของเขาออกมาได้นะอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันทำให้เกิดความท้าทายเกิดความภูมิใจถ้าเจ้าของก็จับไม่ได้แล้วเนี่ยพอทำบ่อยๆเข้ามันก็เลยกลายเป็นนิสัย
นะเป็นพฤติกรรมที่ชอบลักชอบขโมยคนที่ชอบพูดปดมดเท็จพูดมาแต่ละคำก็พูดปดมดเท็จเชื่อถืออะไรไม่ได้คือมันเป็นนิสัยเป็นพฤติกรรมที่ชอบนะพอพูดก็หกให้คนเขานะเชื่อได้เนี่ยมันเกิดความภูมิใจนะพูดปดมดเท็จพูดใดเขาเชื่อหรือคนที่พูดนะยุแย่คนเขาทะเลาะกันได้เนี่ยอย่างเนี้ยมันเป็นนิสัยคือทำบ่อยเจอคนนู้นดูคนนี้ทะเลาะกันนี่ไปเจอคนนี้ยุคนนี้ทะเลาะกันนั้นทำอย่างนี้จนเกิดเป็นนิสัยดังนั้นนะพฤติกรรมเกิดจากการกระทําที่ทําบ่อยๆจนกระทั่งเคยชินมีทั้งในส่วนที่ดีและในส่วนที่ไม่ดีในส่วนที่ดีถ้าเราทําไว้มันก็จะดีต่อไปถ้าในส่วนที่ไม่ดีถ้าเรากระทํามันก็จะทําให้ไม่ดีดังนั้นนักศึกษานะก็พอจะสรุปได้แล้วล่ะว่าความศรัทธานะคือศรัทธาแรงบันดาลใจเนี้ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะมีความแตกต่างแล้วเราจะเอาไปใช้นะในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะเราก็ได้พิจารณานะว่าอย่างความศรัทธาเนี้ยเชื่อได้เลยว่าเราก็ต้องเอาไปใช้ได้นะความเริ่มใสความเชื่อความเริ่มใสเนี่ยทุกคนนะก็มีความเริ่มใสในพ่อแม่ครูอาจารย์มีความเริ่มใสในพระศาสนาในศาสนาของตนของตนก็มีความเริ่มใสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ศรัทธานะสร้างพลังให้เกิดขึ้นกับเราใช้แรงบันดาลใจนะแรงบันดาลใจก็คือคิดค้นสิ่งใหม่ๆนะคิดค้นสิ่งใหม่ๆที่จะสามารถมาทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนทั้งหลายนี่คือแรงบันดาลใจนะคือเข็นอะไรนะที่มันจะมาต่อยอดได้นะแล้วเราก็เกิดการคิดเกิดการกระทำนะคือต่อยอดให้มันเป็นประโยชน์นะแก่สังคมแก่ส่วนรวมนะก็คือแรงบันดาลใจส่วนแรงจูงใจนั้นมันเป็นอำนาจเฉพาะตนนะเป็นอำนาจเฉพาะตนก็คือเห็นคนอื่นเขาได้ดีเห็นคนอื่นเขาเนี่ยประสบความสำเร็จก็อยากประสบความสำเร็จนั่นนี่นั้นมันเป็นแรงจูงใจส่วนแรงบันดาลใจนั้นก็คือการที่เราเนี่ยจากจุดเล็กๆเกิดจากการคิดการกระทำที่ทําให้มันเกิดประโยชน์กับสังคมนี่คือความแตกต่างระหว่างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจแล้วการกระทําที่ทําจนเคยชินนั้นเรียกว่าเป็นพฤติกรรมดังนั้นในชั่วโมงนี้เนี่ยก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายก็จะขอฝากนักศึกษาไว้งานที่ให้ถ้าทำได้ถ้าทำได้แล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราก็ส่งคือทำเป็นไฟล์วิดีโอก็ดีหรือจะทำเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ตามที่ทางต้นสังกัดให้ทำและให้ส่งก็หวังว่านักศึกษาที่ได้เรียนในวิชาศรัทธาและแรงบันดาลใจตั้งแต่ต้นจนกระทั่งมาถึงบทสรุปสุดท้ายนี้ก็คงจะได้นำเอาส่วนที่ดีส่วนที่มีประโยชน์นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมในโอกาสต่อไปก็คงจะขอฝากไว้ในบทนี้เพียงแค่นี้เพียงเท่านี้ก็ขอให้นักศึกษาทุกคนนั้นประสบความสำเร็จในการศึกษาปรารถนาในสิ่งใดก็ขอให้ความปรารถนาของนักศึกษาทุกคนนั้นได้สมความปรารถนาทุกคนทุกท่านขอเจริญพรสวัสดีขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกสาทุกคนโชคดีมีความสุขขอเจริญพร